สดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆไปสนุกกับการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากแต่ก่อนอื่นคุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆ1เพลงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีปลา10ตัวในทะเล1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10นับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8นับ9นับ10เย้แล้วชะล้ำพรุบโครชะล้ำพรุบโครโอ้โหนี่ที่เราจะไปเรียงลำดับตัวเลขกันเรามาทบทวนการนับ1ถึง20กันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ1 2เด็กๆช่วยกันนับดังๆนะคะ3สี่ต่อจากเลขสี่คือเลขอะไรนะห้าหกต่อจากเลขหกคือเลขอะไรคะเจ็ดแปดแปดแล้วไปเลขอะไรเอ่ย9ต่อจาก9ก็คือเลข10ต่อไปเรามานับต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ11 11จะมี1 2ตัวนะคะเด็กๆต่อไปคือ12มี1นำ2 13มี1นำ3สิบสี่มีหนึ่งนำสี่สิบห้ามีหนึ่งนำห้าสิบหกมีหนึ่งนำหกสิบเจ็ดมีหนึ่งนำเจ็ดสิบแปดมี1นำ8 19มี1นำ9ตัวต่อไปคือเลขอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะ20มี2นำ0ใครนับถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวน1ถึง20นั้นเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ตามลำดับค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าใจแล้วเราก็ไปเรียงลำดับตัวเลขกันเลยนะคะไปเลยค่ะต่อไปเป็นช่วงถามไวตอบเร็วตอบกันให้ไวนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มในข้อแรกค่ะคุณครูมีเลข7 4 9 1ห้าเราจะเรียงเลขจากน้อยไปหามากนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆไปหยิบกระดาษเศษมา1แผ่นค่ะแล้วให้เด็กๆเขียนเลข1ถึงเลข10ไว้ก่อนเลยอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะสามารถฝึกที่บ้านได้ค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มหาจากเลข1กันเลยค่ะเลข1มีไหมเอ่ยเลข1มีเด็กๆเอาเลข1มาเขียนตัวแรกเลยค่ะ
ต่อไปให้เด็กๆมองหาเลข2เลข2มีไหมคะเลข2ไม่มีให้เด็กๆกากบาททิ้งได้เลยต่อไปมองหาเลขอะไรคะเลข3มีไหมคะไม่มีต่อไปคือเลข4เลข4มีไหมเอ่ยถ้าเลข4มีเด็กๆเอาเลข4ลงมาเขียนได้เลยค่ะต่อจากเลข4คือเลขอะไรคะเลข5มีไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนำเลข5ลงมาเขียนได้เลยต่อจากเลข5คือเลข6เลข6มีไหมนะเลข6ไม่มีเด็กๆกากบาทได้เลยต่อไปคือเลข7มีไหมคะมีเลข7เด็กๆนำเลข7ลงมาเขียนได้เลยค่ะต่อจากเลข7คือเลข8เลข8ไม่มีต่อไปคือเลข9เลข9มีไหมคะมีเด็กๆต้องทำยังไงนะถูกต้องแล้วค่ะนำเลข9ลงมาเขียนได้เลยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อนี้เด็กๆต้องตอบกันให้ทันนะคะคุณครูมีเลข7 5 2เลขอะไรน้อยที่สุดนะเลขอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเลขตัวแรกคือเลข2นั่นเองต่อไปคือเลขอะไรนะเก่งมากค่ะต่อจากเลข2ก็คือเลข5เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข7นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบกันได้กี่ข้อเอ่ยเด็กๆต้องตอบได้ทุกข้อแน่ๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ